ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่บนรถ e coupe นะครับผมตัวถัง W212นะครับผมตัวนี้วันนี้เราจะมาสาธิตอะไรนะครับผมมาตามดูนะครับผมตัวนี้เราได้ทำการติดตั้งตัวอินเทอร์เฟซ all in one นะครับผมของทาง SMS Thailand นะครับผมหลักการใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือเราเลือกเสียงมาที่ AUX นะครับผมจากนั้นเราแค่เสียบสาย iPhone นะครับผมที่เราเดินสายไว้ให้นะครับผมกับเสียบเข้ากับที่ชาร์จโทรศัพท์ของ iPhone นะครับผมApple CarPlay ก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมเด้งอัตโนมัติเลยนะครับผมตรงนี้ Apple CarPlay ใช้อะไรได้บ้างนะครับผมหลักๆก็คือโทรศัพท์สามารถโทรได้ข้อความได้ครับผมแล้วก็พวกสื่อเพลงพวกจู๊บ LINE Google Map เราจะมารอใช้ Google Map ดูนะครับผมGoogle Map เราก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ก็คือเราจะค้นหากดมาที่รูปใหม่เมกาบางนาก็จะค้นหาที่ที่เราจะไปให้นะครับผมก็เริ่มต้นเลยนะครับมันก็จะมีเส้นทางให้เราวิ่งตามไปนะครับผมเราก็ขับตามเส้นทางได้เลยนะครับเส้นทางก็จะอยู่ประมาณนี้ต่อมาที่ใช้ได้ต่อก็คือจุ๊บฟังเพลงไปด้วยนะครับผมฟังเพลงเสียงก็คือเล่นกับคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยครับผมเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงได้นะโอเคครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับกลับมาที่ Mercedes Benz ก่อนนะครับต่อมาฟังก์ชันที่2ก็คือพวกเล่นมัลติมีเดีย USB นะครับผมก็เล่นผ่านสายที่เราเดินไว้ให้แล้วก็ต่อมาเราจะทำการมิลเลอร์หน้าจอนะครับก็คือเราก็เลือกมาที่ Setting แล้วก็มาที่สมาร์ทโฟนนะครับผมแล้วจากนั้นเราเลือกมาที่อุปกรณ์ Apple นะครับผมเปลี่ยนเป็นiOS Miller นะครับผมแล้วก็กดกลับลูกเสียบสายทีนี้หน้าจอโทรศัพท์เราก็จะมา Miller ตรงนี้แทนนะครับทีนี้เราเล่นอะไรก็เล่นผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยนะครับผม YouTube สามารถเล่น YouTube ได้ดู YouTube on YouTube ได้ก็เล่นสิหนึ่งในเหตุผลที่ว่านั่นก็คือเฟอร์กิลฟันไดคือนักเตะที่เขาเชื่อถือโอเคครับผมแล้วก็เรื่องความชอบส่วนทีนี้จะเล่นอะไรก็ผ่านตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมอยากเล่นอะไรก็ตามหน้าจอโทรศัพท์เลยอันนี้ก็คือในเรื่องของมิลเลอร์โอเคนะครับผมก็จบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับผมในเรื่องของอินเทอร์เฟซ all in one ในรถ e coupe นะครับผมครับสวัสดีครับผม